พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานวางพันพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ2 มีนาคม 2561และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยพลตำรวจเอกอดุลกล่าวว่ากระทรวงแรงงานได้มุ่งพัฒนาฝีมือแรงงานไทยทุกกลุ่มรวมถึงต่อยอดพนักงานในสถานประกอบการให้มีศักยภาพรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงให้สอดคล้องกับโครงการเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยเน้น10อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ส่งผลให้ตลาดแรงงานต้องการคนทำงานที่มีทักษะฝีมือจำนวนมากถึงปีละ 70,000 คนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมดิจิตอลเช่นเดียวกับข้าราชการประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ 2552กำหนดให้วันที่2 มีนาคมของทุกปีคือวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยและทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่างรวมทั้งส่งให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐานสากล